รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEFF on TV เมย์ปัดงอนหนุ่มแยกห้องนอนบอกแค่แยกเตียงกลัวลูกติดไข้ฝนไม่สนข่าวลือโดนแฟนเก่าปล่อยคลิปเฉายันไม่ใช่เรื่องจริงโตโน่แจงควงสาวเที่ยวภูทับเบิกแค่เพื่อนลั่นชีวิตโสดแฮปปี้โดมจ่อพบกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงกรณีโพสต์ภาพน้ำเมาย้ำอยากให้เรื่องจบเจนี่สวีทกึ้งล่องเจ้าพระยาครูซจุดพลุเซอร์ไพรส์วันเกิดสแน็คแจ็คขนมดีของคนดีมินิเมดเผาพี่เขย่าเนื้อส้มเขย่าอารมณ์สดชื่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเรา2คนนะครับผมอ๋องเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับญี่ปุ่นนภัสบรรจงจิตไพศาลค่ะเย็นๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะวันนี้จะมีประเด็นอะไรบ้างรอติดตามกันได้กับ EFM on TV ของเราค่ะมีข่าวมากมายรออยู่ก่อนจะไปอัปเดตข่าวกันนะครับมี1เรื่องสำหรับใครก็ตามที่อาจจะทำงานหนักมากๆแล้วร่างกายก็รู้สึกนอยขึ้นมาไม่ค่อยสดชื่นวันนี้เนี่ยเรามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันด้วยครับใช่ค่ะบอกลาปัญหาเหล่านั้นไปได้เลยนะคะเพราะว่ามีตัวช่วยค่ะที่จะให้เราเนี่ยสดชื่นได้ในพริบตาต้องนี่เลยนะคะกับมินิเมดเผาพี่รสส้มค่ะเขาเพิ่มเนื้อส้มเน้นๆเลยอร่อยได้แบบเต็มคำนะคะที่จะทำให้เรารีเฟรชตัวเองให้สดชื่นทุกครั้งที่ดื่มค่ะเพียงแค่เขย่าแล้วก็ดื่มนะคะก็สดชื่นกับน้ำส้มที่ผสมเนื้อส้มแบบเต็มคำได้แล้วค่ะใช่แล้วนะครับแค่ดื่มก็สดชื่นเหมือนได้รีเฟรชตัวเองเลยนะครับแล้วก็ยังมีเกร็ดส้มชิ้นใหญ่เต็มคำอีกด้วยทั้งอร่อยทั้งสดชื่นแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไม่ลองระวังตกเทรนด์นะจ๊ะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆจากมินิเมดเผาพี่เนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะกับคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นะคะว่าถ้าพูดถึงมินิเมดเผาพี่คิดถึงอะไรนะคะส่งคำตอบมานะคะที่464-2525เราจะประกาศผลกันนะคะผู้โชคดีทุกวันศุกร์ค่ะผู้โชคดี1ท่านเนี่ยจะได้รับรางวัลกิฟต์เซต1ชุดใหญ่จากมินิเมดเผาพี่ด้วยค่ะร่วมสนุกกันมาเยอะๆนะครับก็จะได้ไปสดชื่นกันทั่วหน้าเลยถูกต้องพี่นะครับเอาล่ะส่วนตอนนี้มีอีก1เรื่องเอาใจคอหนังกันด้วยนะครับเดือนนี้มีภาพยนตร์มาแนะนำกันอีกแล้วกับภาพยนตร์เรื่อง American Ultra พยัคฆ์ร้ายสายซีดครับใช่ค่ะเมื่อวัยรุ่นขี้ยานะคะต้องเข้าสู่โหมดพยัคฆ์ร้ายนักฆ่าแบบไม่รู้ตัวค่ะอเมริกันอัลตร้านะคะเป็นเรื่องราวของไมค์รับบทโดยเจสซี่ไอเซนเบิร์กนะคะหนุ่มติดกัญชาที่อาศัยอยู่กับแฟนสาวที่ชื่อว่าฟีบีค่ะรับบทโดยคริสเทนสจวตค่ะเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะต้องผกผันเมื่อไมค์เข้าไปเป็นสายลับแฝงตัวในองค์กรสุดอันตรายค่ะแล้วก็ใช้สัญชาตญาณการเอาตัวรอดในปฏิบัติการครั้งนี้นะคะก็เลยทำให้คู่รักเนี่ยต้องถืออาวุธต่อสู้ฟาดฟันเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็ป้องกันตัวเองนะคะและคนที่รักที่สุดในชีวิตจากภารกิจล่าถล่มเมืองนี้ให้ได้ค่ะเข้าฉายนะคะวันที่12พฤศจิกายนนี้ในระบบดิจิตอลค่ะต้องขอบอกว่าเรื่องนี้ใครพลาดไปเสียดายแย่เลยนะครับมันแบบห้ามกับพริบตาเลยจริงๆนะครับแล้ววันนี้เนี่ยจะเป็น25ของเราก็ใจดีมีบัตรมาให้ดูกันฟรีๆด้วยกับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็น25ฟันฟรีมูฟวี่ไทม์ใครอยากได้บัตรของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะสามารถเข้าไปดูกติกาการแจกบัตรแล้วก็ร่วมสนุกได้ในแฟนเพจGMM Channel Fanpage ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้ค่ะแล้วก็เรายังมี1ช่องทางในการแจกบัตรภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับนั่นคือผ่านรายการของเรา FM on TV นะครับเราจะแจกบัตรหนังจำนวน20รางวัลครับรางวัลละ2ใบนะกติกาง่ายมากเลยนะครับก็พิมพ์เข้ามาหน่อยนะครับพูดคุยในรายการของเราแต่ว่าวงเล็บท้ายข้อความว่าดูหนังนั่นเองนะครับส่งมาที่4642525เราจะประกาศผลกันเนี่ยคือวันที่10พฤศจิกายนนะครับทาง Facebook Instagram ของ EFM on TV นั่นเองใครที่ได้รับบัตรนะครับทีมงานจะติดต่อกลับไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมหนังพร้อมกันครับในวันพุธที่11พฤศจิกายนเวลา 20:00 ตรงนะครับที่โรงภาพยนตร์ Sซินิเพ็กรัชดาขอบคุณด้วยนะครับเมเจอร์ซินิเพ็กผู้สนับสนุนใจดีของเราครับใช่ค่ะและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารภาพยนตร์เข้าใหม่หรือว่าโปรแกรมต่างๆนะคะต้องนี่เลยค่ะกับเมเจอร์ซินิเพ็กค่ะเขามีแอปพลิเคชันนะคะให้ดาวน์โหลดไว้ในมือถือได้เลยกับเมเจอร์มูฟวี่พลัสค่ะแอปเดียวเนี่ยครบทุกเรื่องหนังในมือคุณเลยทั้งชมตัวอย่างทั้งจองรอบซื้อตั๋วหนังง่ายๆนะคะโหลดฟรีแล้วค่ะที่ App Store แล้วก็ Play Store ค่ะใช่แล้วนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ GM25 Fun Free Movie Time นะครับขอขอบคุณด้วยนะครับโรงภาพยนตร์
นเอสพนาซินิเพล็กซ์นั่นเองรับรองว่ามีหนังดีหนังดังมาให้ชมกันทุกเดือนเลยครับใช่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวบันเทิงนะในช่วงแรกกันเลยดีกว่ากับช่วงของอีคอมโบค่ะCombo. มากันที่ข่าวแรกของเรานะครับเรื่องราวของนักร้องหนุ่มร็อกข่าวตีสุดเท่คนนี้ครับอย่างน้องโตโน่ภาคินนั่นเองถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างโตโน่และแตงโมเนี่ยจะยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วนะครับแต่ทั้งคู่ก็ยังคงถูกจับตามองตลอดเวลาเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีผู้จัดการส่วนตัวคนเดียวกันหลายคนก็ยังรู้ว่าเฮ้ยมันลิงก์กันอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับล่าสุดเนี่ยมีบทสัมภาษณ์ของสาวแตงโมออกมาในเว็บไซต์ชื่อดังเว็บหนึ่งนะครับเป็นเชิงกล่าวพาดพิงถึงโตโน่บอกว่าพยายามตัดสัมพันธ์เพื่อเริ่มต้นความรักใหม่ก็คือคุยกับทุกคนยกเว้นคุยกับแตงโมนึกออกไหมงานนี้ก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยต่างวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่เลยครับแต่ล่าสุดของล่าสุดมีเหยี่ยวข่าวตาดีแอบเห็นหนุ่มโตโน่ขับรถสปอร์ตเปิดปทุนไปชิลเอาสุดโอโซนชมสายหมอกที่ภูทับเบิกมองไปมองมาตุ๊กตาหน้ารถข้างๆเนี่ยเป็นสาวปริศนาสุดสวยงานนี้จะใช่สาวคนใหม่ของโตโน่ไหมนะครับเดี๋ยวให้เจ้าตัวมาเคลียร์กันครับต่อกันด้วยข่าวของนักแสดงสาวดาวรุ่งนะคะอย่างน้องฝนสนันทฉัตรค่ะหรือว่าฝนฮอร์โมนนั่นเองนะคะที่ล่าสุดค่ะก็ถูกมือดีทำเพจนะคะปลอมรายการข่าวชื่อดังช่องน้อยสีขึ้นมาแล้วก็มีการสร้างข่าวเสียหายโดยลงข้อความอ้างว่าแฟนเก่าของฝนเป็นคนปล่อยคลิปเนื่องจากถูกบอกเลิกค่ะจนทำให้น้องฝนนะคะต้องเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วก็ทำให้ทางด้านแฟนคลับตัวจริงเนี่ยต้องออกมายืนยันค่ะว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใดซึ่งทันทีที่พบเห็นเพจดังกล่าวนะคะทางด้านเพจฝนสนันทฉัตรธนพัฒน์พิสารนะคะแฟนคลับเนี่ยก็ได้ออกมาแก้ข่าวค่ะว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่คลิปจริงโดยสังเกตได้จากชุดนักเรียนค่ะจะเห็นได้ว่าสาวในคลิปกับฝนเนี่ยอยู่คนละโรงเรียนกันนะคะล่าสุดเจอตัวน้องฝนนะคะในกองคลับไฟเดย์เดอะซีรีส์ทูบีคอนติเนียสัญญาใจนะคะก็เลยต้องขออัปเดตถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกันหน่อยเดี๋ยวไปฟังจากน้องฝนกันค่ะมาต่อที่ข่าวของนางเอกแถวหน้าลุคนางฟ้าคาแรคเตอร์เจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์อย่างคุณศิริต้าเจนเซ่นครับช่วงหลังมาเนี่ยสาวริต้ามักถูกถามเรื่องข่าวดีกับหวานใจนายฮิปฮอปอย่างหนุ่มขันเงินอยู่ตลอดล่าสุดเจอสาวริต้าครับเลยขอกระแซะถามเรื่องที่มีข่าวว่าเจ้าตัวได้เลิกแต่งงานแล้วอุ๊ยตายอันนี้จริงไหมพร้อมทั้งยังมีข่าวลือว่าหนุ่มขันเงินได้มีการทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าจุดพลุขอแต่งงานในวันเกิดของสาวริต้าเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเห็นว่ามีการขอแต่งงานที่ภูเก็ตซึ่งเป็นทริปที่ทั้งคู่เนี่ยแพลนจะไปเที่ยวกันในวันเกิดของสาวริต้าซะด้วยอันนี้จริงหรือเปล่าจ๊ะและของขวัญวันเกิดในปีนี้เนี่ยได้อะไรเป็นพิเศษไหมริต้าอัปเดตหน่อยนึงจ้าต่อกันด้วยข่าวของพระเอกสุดหล่อน่ารักหน้าหยิกประจำวิกพระราม4นะที่มองกี่ทีเนี่ยก็น่ารักตลอดเลยอย่างหนุ่มมาริโอเมาเรอร์นั่นเองค่ะกับประเด็นการที่หนุ่มโอเนี่ยได้ร่วมงานละครประกบคู่กับนางเอกสาวสุดแบ๊วอย่างสาวมิ้นท์ชาลิดานะคะงานนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ากระแสดีจนมีคนจับตามองบอกว่าหนุ่มโอเนี่ยนะจะดึงสาวมิ้นท์ให้กลับมาดังเปรี้ยงปร้างอีกครั้งนึงพร้อมทั้งล่าสุดค่ะยอดฟอลโล่ใน IG ของสาวมิ้นท์เนี่ยก็พุ่งทะลุ2ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งส่วนนึงเนี่ยเป็นเพราะว่าฐานแฟนคลับชาวจีนของหนุ่มโอที่ตามมาฟอลโล่สาวมิ้นท์ด้วยค่ะพร้อมถามถึงประเด็นดราม่าล่าสุดนะที่มีการนำภาพปฏิทินช่องที่มีลักษณะคลับคล้ายคลับคลากับของศิลปินเกาหลีเนี่ยมาเทียบกันแบบช็อตต่อช็อตเลยแบบนี้หนุ่มโอจะว่ายังไงบ้างนะคะแล้วเรื่องของการเตรียมตัวไปมีตติ้งแฟนคลับคนรักโอพร้อมกับเปิดธุรกิจเสื้อผ้าที่เวียดนามหลายคนก็เลยมองว่างานนี้เนี่ยค่าตัวของหนุ่มโอน่าจะสูงขึ้นกว่าเดิมแถมยังโดนแซวด้วยค่ะว่าเป็นดารา AEC ไปแล้วเจ้าตัวรู้สึกยังไงหนุ่มโอต้องมาตอบนะคะปิดท้ายข่าวแซ่บคอมโบไซของเราครับด้วยข่าวของคุณแม่สุดเปรี้ยวเฉียวทุกองศาอย่างพี่เมย์เฟื่องอารมณ์ที่ตอนนี้เนี่ยพี่เมย์ลดงานในวงการบันเทิงเพื่อออกมาเลี้ยงลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องมายูตอนนี้มายูอายุครบใกล้1ขวบแล้วนะครับงานนี้เพื่อลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนครับพี่เมย์เลยขอจัดทริปเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ลูกโดยการเตรียมแพ็คกระเป๋าบินลัดฟ้าไปเที่ยวไกลถึงฮ่องกงแถมยังทำบุญบริจาคให้กับบ้านกำพร้าอีกด้วยพร้อมทั้งขออัปเดตกระแสในโลกออนไลน์ที่เห็นว่าสามีสุดที่รักอย่างพี่หนุ่มกันชัยช่วงนี้เนี่ยดูล้อหล่อหน้าเรียวรอยย่นหายไรริ้วรอยก็เลยทำให้โดนเมาว่าพี่หนุ่มเนี่ยเสพติดศัลยกรรมผูกสัมพันธ์ไมตรีกับเพื่อนสนิทคนใหม่ชื่อโบท็อกซ์หรือเปล่าอีกทั้งประเด็นล่าสุดที่ตัวแม่จอมแฉอย่างซอมดดำคชาภาออกมาแฉว่าตอนนี้สาวเมย์กับสามีคือพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยแยกห้องนอนกันล่าสุดครับพี่เมย์ออกมาชี้แจงอธิบายความจริงถึงเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปถามพี่เมย์กันครับ
แพลนว่าจะพาพนักงานบริษัทไปเที่ยวด้วยแล้วก็พอดีว่าประจวบเหมาะกับที่แบบมาอยู่ก็ครบเงินพอดีก็เลยเอองั้นก็ไปกันหมดเลยว่ากันจริงๆก็มีแพลนมีไปทำบุญที่แบบบ้านเด็กพิการอะไรเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็มีไปทำบุญทั่วไปละอะไรก็มีค่ะไม่ได้แยกนะมาทำดูได้ไงอ่ะแต่พี่หนุ่มมันชอบไม่สบายบ่อยชอบป่วยบ่อยแบบบางครั้งไปทำงานเยอะแล้วเมย์ก็นอยแล้วพี่หนุ่มก็นอยแล้วเรากลัวลูกเป็นอะไรก็เลยพยายามว่าถ้าป่วยก็บางครั้งก็ต้องแยกแบบบางครั้งไล่พี่หนุ่มว่าพี่หนุ่มไปนอนแยกทุกป่วยอยู่ไม่ถึงลูกติดอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเรื่องไปแบบเสริมโบเบอร์อะไรเงี้ยก็คงน้าก็คงไปทำบ้างมั้งอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติทั่วไปอาจจะเป็นนิดหน่อยจิ้มจ้มตำภาษาอะไรเงี้ยหลายคนก็มองว่ามันเสพติดศัลยกรรมหรือเปล่าไม่คงไม่ขนาดนั้นจริงๆถ้าเกิดติดหรอหน้าต้องเป๊ะกว่านี้แหละจะมีงานไปเวียดนามครับก็เป็นงานเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับได้ไปถ่ายแบบกับว่าเป็นงานมีติ้งแฟนคลับด้วยครับแต่ถ้าตัวว่าแบบน่าจะได้อยู่ไม่ครับก็ไม่เยอะครับก็พอประมาณครับแต่มีเรียกว่าโอ้ดาราสีได้มั้ยครับดาราสีผมก็ดาราคนไทยนี่แหละครับพี่แต่ว่ามีโอกาสดีมากกว่าครับที่ได้ไปอะไรเงี้ยครับก๊อปเกาหลีครับพี่เซ็ตปันนี่เซ็ตหนาเซ็ตปันนี่น้องถ่ายเซ็ตเหมือนกันอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะมีอะไรคล้ายๆกันมากกว่าครับโอก็ได้เห็นบ้างครับแล้วก็โอรู้สึกว่าบางทีมันก็อาจจะมีคล้ายๆกันได้บ้างแล้วก็มีเรฟเฟอเรนซ์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมไม่อยากให้พี่ซีเรียสนะครับจริงเหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะไม่รู้เรื่องเลยซุ่มห้ามซุ่มนะต้องบอกกันด้วยนะไม่มีหรอกค่ะต้องไม่มีหรอกค่ะอาจจะเป็นข่าวมากกว่าเขาเหรอคะไม่พร้อมนะคะตัวเขายังงานยุ่งอยู่เลยแล้วก็บินไปบินมาตลอดเวลาเลยค่ะไม่ได้ไปเลยค่ะเพราะว่าเขาก็อยากจะพาไปเที่ยวค่ะแต่ว่าตัวลิต้าแบบยุ่งมากจริงๆก็เลยไม่ได้ไปของขวัญพิเศษก็มีนิดหน่อยค่ะใช่เป็นอะไรพี่ไก่ก็ให้อะไรพร้อมแงมได้ไหมคะไม่ได้เป็นของมีค่าเขาก็มาช่วยลิต้าติดพวกระบบเครื่องเสียงที่เราอยากได้พอดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบบ้านน้องอะไรไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนคนเห็นเพราะว่าเพื่อนเนี่ยแคปรูปจากเพจนึงแล้วก็ส่งมาให้ดูค่ะคนก็งงเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เพิ่งบอกเลิกใครไม่ได้เลิกกับใครหรือว่าไม่ได้ไปแจ้งความว่ามีคลิปอะไรเงี้ยค่ะเพจเพิ่งสร้างประมาณ3วันซึ่งในนั้นเนี่ยทำแต่ข่าวหนูก็เลยกดเข้าไปดูปรากฏว่าเข้าไปก็แบบเป็นเว็บ18บวกค่ะให้แบบสมัครสมาชิกเพื่อจะได้ดูคลิปนั้นค่ะก็คงไม่ได้แจ้งความหรืออะไรนะคะเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เพจแบบใครก็ได้ค่ะเอา ID เพื่อนเข้าร้านคอมหรือว่ากรอกที่อยู่อีเมลปลอมก็ได้หนูว่าอาจจะตามตัวยากค่ะคือตอนเห็นเขาก็เซ็งๆค่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่มีเนื้อหาความจริงเลยหนูว่าปล่อยไปดีกว่าความจริงไงก็เป็นความจริงอยู่ดีเราก็เช็คอะค่ะว่าเขาไปแอบอ้างอะไรเราอีกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดเท่าที่มีเพจขึ้นมาเนี่ยก็แฟนคลับหรือคนรอบตัวก็กดรีพอร์ตคิดว่าก็น่าจะปิดเพจไปแล้วใช่ครับไม่ใช่สาวของผมครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนๆกันแต่นั่งคู่กับเราป่ะคะนั่งครับนั่งในรถคันเดียวกันกับเราเพื่อนมีแฟนก็ไม่เป็นไรเราก็มีเพื่อนนี่อืมเราก็มีเพื่อนไปเราก็มีความสุขกับการร้องเพลงมีความสุขกับงานกับครอบครัวเราไปนะครับคือตอนนี้เราไม่ได้ล้อลนที่จะต้องมีครับไม่หรอกครับไม่ได้พยายามตัดไม่ได้อะไรผมก็อยู่แบบนี้แหละไม่ได้ผมก็ใช้ชีวิตตามธรรมชาติของผมเราก็ไม่ได้ปิดเราก็ไม่ได้ปิดใครเข้ามาคุยเราก็คุยแต่มันก็คงต้องใช้เวลาเหมือนเดิมนะครับพี่เมย์ก็ช่วยดูแลผมด้วยก็ไม่เห็นแปลกนะครับพี่เมย์เป็นผู้จัดการโมก็ดูแลผมได้นี่ใช่ครับเป็นเรื่องการทำงานมากกว่าเป็นเรื่องของการทำงานคนเราต้องแยกแยะให้ออกครับเห็นด้วยทุกคำพูดของโตโน่เรื่องงานก็ต้องแยกแยะกันให้ออกถูกไหมถูกต้องเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวเนาะแบบนี้ชีวิตมันก็ไม่ก้าวไปสักทีใช่แต่ว่าเอาจริงๆนะคือถ้าถามเราเรื่องที่คุณแตงโมพูดว่าเนี่ยก็โตโน่ก็คุยอยู่ทุกคนยกเว้นแตงโมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นการแบบอีกหนึ่งวิธีในการทำใจใช่ซึ่งเราก็เห็นด้วยนะว่ามันเป็นแค่หนึ่งวิธีของโตโน่เนอะไม่ว่าโตโน่ทำอะไรอ่ะถ้าเป็นวิธีการที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นโดยไม่กระทบคนอื่นเราว่ามันก็ไม่ผิดมันก็โอเคเนื้อออกเพราะจิตใจก็จิตใจของเราบางทีมันก็รู้สึกว่าอยากจะพักอยากจะหยุดเรื่องราวทั้งหมดแล้วอยู่กับตัวเองเหมือนที่พี่โตโน่บอกว่าเขาก็ใช้ชีวิตธรรมชาติของเขาอย่างนี้ทุกวันไม่ต้องการจะปิดกั้นอะไรแต่แค่รู้สึกว่า
เราก็อยู่ส่วนของเราดีกว่าใช่แล้วนะครับส่วนตุ๊กตาหน้ารถคนนั้นโน่นเน้นย้ำเหลือเกินว่าเป็นเพื่อนจริงๆแต่เราเชื่อนะว่าเป็นเพื่อนเพราะถ้าเกิดเขามั่นใจว่าเป็นแฟนเนี่ยเขายอมรับแล้วใช่เพราะพี่โน่โดยธรรมชาติเขาเป็นคนที่ถ้ามีอะไรก็พูดถูกต้องไม่ใช่คือไม่ใช่ถ้าจริงก็พูดว่าจริงเคลียร์ทุกอย่างแต่ตอนเนี้ยในความรู้สึกเราถ้าเขาจะศึกษาใครหรือเขาจะดูใครให้สเปซโตโน่นิดนึงอ่ะใช่พอเรื่องมันเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเพิ่งจางหายไปอ่ะไม่นานมากดังนั้นตอนเนี้ยมันไม่ใช่เวลาที่จะมาแบบเปิดตัวใครหรือก็บอกว่าดูใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันควรต้องให้เวลากันบ้างนึกออกปะนะครับดังนั้นก็ให้ตัวน้องหายใจคอนิดนึงแล้วถ้าเกิดน้องพร้อมออกชื่อว่าน้องบอกแน่นอนใช่แล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตมาแนะนำกันพี่อ๋อเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่อู้สาวๆหลายๆคนเนี่ยรอคอยเลยนะคะกับหนุ่มคิมคีบอมนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะจะมาจัดงานแฟนมิทติ้งที่เมืองไทยค่ะกับงานที่มีชื่อว่าคิมคีบอมแฟนมิทติ้ง in Bangkok All for You นะคะในวันที่7พฤศจิกายนนี้ณ BCC Hall Central Plaza ลาดพร้าวค่ะแต่คิมคีบอมมาทั้งทีนะครับมีหรือจะมาแบบธรรมดาจ้าเพราะหนุ่มแก้มป่องนายหญิงคนนี้เนี่ยบอกมาเองเลยบอกว่าอยากจะใกล้ชิดกับแฟนคลับให้มากที่สุดไม่ใช่แค่กิจกรรมในฮอลและไม่ใช่แค่กิจกรรมบนเวทีเท่านั้นนะจ๊ะญี่ปุ่นแต่จะมีกิจกรรมแสนพิเศษที่เรียกว่าแบบไม่เคยมีศิลปินคนไหนอ่ะกล้าทำแบบนี้มาก่อนชัวร์เลยคิมคีบอมจะตามปุ่นกลับบ้านอย่างเงี้ยเฮ้ยปุ่นเย็นๆก่อน อ่ะวันนี้นะคะรายการ EFM on TV ของเราเนี่ยก็มีบัตรมาแจกกันด้วยจำนวน5รางวัลรางวัลละ2ใบด้วยกันนะนี่และแต่ละใบเนี่ยมูลค่าใบละ 3,000 บาทกติกานะคะมีอยู่ว่าคุณอยากพาคิมคีบอมไปเที่ยวที่ไหนในเมืองไทยและเพราะอะไรนะคะส่ง SMS มาตอบกันนะคะร่วมสนุกกันได้ที่4642525เราจะประกาศผลผู้โชคดีนะคะในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนทางรายการ EFM on TV ของเราค่ะแล้วก็ผู้โชคดีนะคะที่ได้รับบัตรเนี่ยก็สามารถไปรับบัตรกันได้ที่หน้างานเลยแล้วก็ทางทีมงานของเราเนี่ยก็จะติดต่อกลับไปค่ะใช่แล้วร่วมสนุกกันเข้ามาเยอะนะครับตอนนี้เบรกกันแป๊บนึงช่วงหน้ามีข่าวของนักแสดงที่ได้ชื่อว่าเป็นฉายาหลอกขั้นเทพมาฝากกันมีเรื่องอะไรล่ะทันทีเนี้ยบอกไม่ได้อยากรู้เลยติดตามช่วงหน้า EFM on TV ครับแจ็คขนมดีของคนดีมินิเมดเผาพี่เขย่าเนื้อส้มเขย่าอารมณ์สดชื่นEFM on TVEFM on TVHot the day ชอบเมาส์แฮปปี้เข้าใจเปิดซิมวันนี้รับโทรฟรี400นาทีหรือเลือกเน็ตฟรีก็ได้มหกรรมทองครั้งที่5 1-15 พฤศจิกายนนี้ที่ Tesco Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะคะกับ EFM on TV ค่ะแต่ก่อนจะไปพูดถึงข่าวของเรากันค่ะเมื่อกี้ได้ยินคำว่าทองหลายคนก็ตาวาวเลยไงพี่อ๋อมต้องนี่เลยนะคะกับ Tesco Lotus Plaza ค่ะภูมิใจเสนอมหกรรมทองครั้งที่5ตาเป็นประกายนะคะเมื่อเห็นทอง 1-15 พฤศจิกายนนี้นะร้านทองพี่อ๋อมอย่าสิทำไมล่ะนี่พอเห็นทองแล้วตัวสั่นเลยไงร้านทองที่ Tesco Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศนะช็อปทองวันนี้ลดค่ากำเนิด 60% หน้าทีทองเฉพาะวันจันทร์แล้วก็วันอังคารลดค่ากำเนิดถึง 70% นะคะหรือว่าเลือกผ่อน 0% กับบัตรเครดิต Tesco Lotus Visa Card ค่ะใช่ครับและเมื่อช็อปทองครบทุก 5,000 บาทขึ้นไปต่อ1ใบเสร็จนะครับรับคูปองชิงโชครุ้นรางวัลบัตรของขวัญ Tesco Lotus นะครับมี iPhone 6 Plus ด้วยสร้อยคอทองคำแล้วก็นาฬิกาบลูทูธสุดล้ำนะครับรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทประกาศผลผู้โชคดีเนี่ยในวันที่8ธันวาคมนี้ทาง www.tescolotusplaza.com ยิ่งช็อปมากนะครับยิ่งมีสิทธิ์มากอย่าลืมด้วยนะครับมหกรรมทองครั้งที่5คิดจะซื้อทองคิดถึง Tesco Lotus เท่านั้นครับใช่ค่ะถ้าเกิดว่าใครจะซื้อทองเนี่ยก็รีบไปเลยนะเพราะว่าถึงแค่15พฤศจิกายน
ายนนี้ด้วยค่ะพูดถึงทองแล้วก็มีความสุขนะนั่นแหละใช่ไหมเอาละค่ะตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาอัปเดตประเด็นข่าวของเรากันดีกว่านะคะเบรกนี้ถือว่าร้อนแรงมากใช่ครับเพราะว่าเป็นประเด็นนะของหนุ่มโดมปกรณ์ลำนั่นเองค่ะที่ตอนนี้นะคะหวานใจอย่างสาวเมทัลเนี่ยก็กำลังเจอนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยมีการวิจารณ์นะคะบอกว่างานละครของสาวเมทัลเนี่ยอุ้ยเจ้าตัวเนี่ยแอคติ้งไม่ดีเลยรวมไปถึงนะคาแรคเตอร์เนี่ยก็ยังไม่เหมาะสมกับบทนะทำให้ดูแล้วเนี่ยไม่อินด้วยค่ะอีกทั้งนะคะที่มีคนเมามาบอกว่าสาวเมทัลเนี่ยได้เล่นละครก็เพราะว่าเป็นไงใบบุญบารมีของพี่โดมล้วนๆได้ยินแบบนี้นะพี่โดมเองเนี่ยจะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวไปถามกันค่ะรวมไปถึงนะคะประเด็นที่หนุ่มโดมเนี่ยได้โพสต์ภาพลง Instagram ค่ะขณะที่รินเบียร์ยี่ห้อนึงจนทำให้บริษัทเบียร์อีกบริษัทนึงนะคะอย่างพี่ต๊อดปิติเนี่ยถึงกับออกมาต่อว่าอย่างดุเดือดค่ะว่าการใช้ดาราเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะจนทำให้หนุ่มโดมเนี่ยประกาศรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าหนุ่มโดมเองนะคะก็ยังไม่มีการไปให้ข้อมูลกับทางสำนักงานคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์นะคะโดยมีการเลื่อนนัดไปถึง2ครั้งแล้วแบบไม่ทราบเหตุผลด้วยล่าสุดนะคะเราก็ไปเจอหนุ่มโดมมาก็เลยต้องขอถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหน่อยว่าจะมีการไปให้ข้อมูลได้เมื่อไหร่เดี๋ยวไปฟังกันค่ะเรานัด2ครั้งแล้วนะครับแต่ว่าทางกระทรวงก็เลื่อนมาทั้ง2ครั้งครั้งแรกเนี่ยเป็นกับทางตำรวจนะครับวันที่4นะครับครั้งแรกนี่ยังไม่ใช่วันที่4เนี่ยคือเมื่อวานที่เป็นกระทรวงนะครับก็เลื่อนไปอีกรอบนึงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอาจจะผู้ใหญ่ข้างในอาจจะติดธุระอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยขอก็บอกว่าขอเลื่อนไปก่อนเพราะว่า3ใน4คณะกรรมการเนี่ยไม่ว่างเลยจะว่างอีกทีหลังวันที่13อยากมากเลยครับเพราะจริงๆผมว่ามันก็ชัดเจนผมก็มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับก็อยากไปให้ข้อมูลร่วมมือเต็มที่ครับมีอะไรก็บอกกันได้เลยจริงๆก็เลือกนะครับแล้วอย่างไรเนี่ยเรื่องการโพสต์การอะไรเราก็ตั้งปณิธานกับตัวเองว่าเราจะไม่โพสอะไรเกี่ยวกับแบบนี้อีกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะฮะส่วนเรื่องงานก็เหมือนกันงานที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องสกรีนหนักเลยจริงๆเราไม่รับอะฮะผมว่าพูดง่ายๆป่าดันไม่ได้ดันไม่มีสิทธิ์ไม่มีอะไรจะไปตัดสินใจอะไรกับใครได้เลยครับดันไม่ได้เลยอ่ะก็ต้องแล้วแต่ตัวน้องหรือว่าผู้จัดหรือว่าคนที่เลือกเองครับนี่น้องเขาก็มาตัดสินใจไปแล้วเพิ่งมาบอกผมด้วยว่าจะเล่นเรื่องนี้เขามีกังวลหรือว่ามีซีเรียสกับคำวิจารณ์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยอ่ะแล้วผมก็ยังไม่เห็นด้วยฮะคำมันยังไม่ค่อยได้อ่านอะไรเท่าไหร่ฮะตอนนี้บางคอมเมนต์ก็แบบว่าเมทัลไม่ค่อยสวยเลยไม่เหมาะกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้สวยเลยแล้วจะคนมองอะไรใช่ผมชอบของผมก็พอผมชอบของผมก็พอแฮปปี้แล้วอ่ะนั่นดินี่เป็นเมทัลนี่บินแล้วนะเขาติดใช่ปะบินไกลเลยนะถูกต้องเขินตัวเองขึ้นอากาศไปพี่ดอมพูดขนาดนี้เนาะไม่แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าเรื่องของการแสดงกับเมทัลเราก็ต้องให้โอกาสนะถือว่าเป็นนักแสดงที่เป็นหน้าใหม่จริงๆมันต้องใช้เวลาในการฝึกฝนครับไม่ว่าเรียน acting มาขนาดไหนจ้ะบางทีเจอเข้าไปจริงๆเรื่องแรกบางทีมันก็อาจจะยังมีแบบไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรอะไรแบบนี้ก็ต้องให้เวลาน้องในการเขาเรียกว่าค่อยๆพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ถูกต้องไม่มีใครเก่งนั่นน่ะเกิดเพราะฉะนั้นน่ะของแบบนี้มันอยู่ที่การเรียนรู้ด้วยแล้วเราก็เชื่อว่าในอนาคตเมทัลทำได้แน่นอนถูกต้องบางคนน่ะเล่นมา10เรื่อง12เรื่องแล้วอะยังแข่งอยู่เลยก็มีนั่นดีเรื่องออกมาดังนั้นก็ต้องให้เวลาในการพัฒนาด้วยนะครับมาต่อกันที่1นักร้องเสียงดีอบอุ่นหน้ากอดครับอย่างป๊อปปองกูนั่นเองดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยงานจ้างของคุณป๊อปนี่นะครับมีให้เห็นกันโอ้ไม่หวั่นไม่ไหวเลยนะครับรวมถึงงานล่าสุดที่จัดกันเป็นประจำทุกปีครับอย่างเทศกาลลานน้ำเมานั่นเองที่หนุ่มป๊อปเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่โชว์พลังเสียงทุกปีในเทศกาลนี้นะครับแต่ว่าจากกรณีที่มีศิลปินดาราโพสต์ภาพคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ดาราศิลปินเนี่ยโดนเรียกตัวเข้าชี้แจงกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันยกใหญ่ในช่วงที่ผ่านมานะครับทำให้ผู้อำนวยการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างนายแพทย์สมานเนี่ยได้ออกมาพูดถึงกรณีการจัดลานน้ำเมาในช่วงปลายปีว่าส่อแววผิดกฎหมายมาตรา32เพราะในงานเนี่ยมีพริตตี้ในการชักจูงผู้คนรวมถึงศิลปินดาราในการดึงดูดคนให้มาร่วมงานล่าสุดครับกับวันแรกของการเปิดลานน้ำเมาอย่างเป็นทางการเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหนุ่มป๊อปเองเนี่ยก็ได้มาร่วมร้องเพลงมอบความสุขให้กับทุกคนนะครับแบบนี้เนี่ยเราเลยขอไปถามหนุ่มป๊อปหน่อยนึงละกันว่าถ้าไม่มีเทศกาลน้ำเมาจะส่งผลกระทบยังไงกับศิลปินบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังจากหนุ่มป๊อปกันครับถ้าในฐานะของแบบของคนตัวแทนของศิลปินผมก็จะแค่บอกว่าจริงๆแล้วเด็กประเทศเราเขาไม่ได้โง่พอที่เราจะจูงอะไรได้ง่ายๆนะครับในการที่แบบเราจะบอก
เฮ้ยดื่มเบียร์ดีกว่าน้องอะไรเงี้ยเขามีวิจารณญาณมากกว่าที่ผู้ใหญ่บางคนคิดผมว่ากระทบแน่นอนคือไม่ได้กระทบแค่ลานเบียร์เพราะว่าถ้าตีความกฎหมายผมว่ามันคงไม่เกี่ยวกับผับเกี่ยวกับร้านได้อีกทั้งหมดซึ่งมันคงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเพราะตอนนี้ทุกศิลปินทุกท่านมันต้องไปพาดพิงเกี่ยวกับธุรกิจแบบนี้นะครับผมว่าศิลปินก็ดึงดูดทุกอย่างนะครับผมว่าด้านบวกเราก็มีหลายๆคนก็ออกมารณรงค์ในด้านบวกหลายสิ่งหลายอย่างด้านลบมันก็เป็นเรื่องของชีวิตคนนะครับผมว่าเสริมสร้างการเรียนรู้ดีกว่าให้น้องๆรู้จักใช้วิจารณญาณของตัวเองสอนเขายังไงนะครับผมว่าเรื่องการสอนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดผมอย่าใช้วิธีการลงโทษดีกว่าอัลบั้มเต็มๆก็คงใช้เวลาหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวซิงเกิลใหม่ก็กำลังจะออกแล้วครับหัวใจจริงๆมันจะไม่ค่อยโอเคเพราะคอเลสเตอรอลนี่แหละเป็นห่วงครับวันนี้ผมลุกขึ้นมาวิ่งแต่มันไม่เห็นรถเลยดูแลอยู่เสมออยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องพักผ่อนคือเราแก่ด้วยอ้วนด้วยอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาค่ะแต่ก็มีผลอาการเต็มแน่นอนเนาะไม่ค่อยมีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีงานเยอะมากๆเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็ส่วนในเรื่องของเทศกาลนะคะอันนี้เนี่ยก็อย่างที่พี่ป๊อปบอกคือมันมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบแต่ยังไงซะก็ต้องรอข้อสรุปกันอีกทีนึงถูกต้องจ้ะใช่ค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตนะคะเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างกับช่วงนี้เลยกับอีโซเชียลค่ะอีโซเชียลเอาละค่ะอีโซเชียลของเราวันนี้นะคะไม่พูดถึงเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเรื่องเพิ่งเกิดเลยเมื่อคืนนี้ในหน้านิวฟีดคือเต็มไปด้วยภาพเหล่านี้ถูกต้องนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ค่ะเป็นวันเกิดนะคะของหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยนั่นเองแล้วก็เพื่อนสาวที่สนิทที่สุดนะคะอย่างพี่เจนนี่เทียนโพสุวรรณเนี่ยก็ได้ทำเซอร์ไพรส์โดยการจัดงานวันเกิดให้กับหนุ่มกึ้งนะคะบนเรือเจ้าพระยาครูซด้วยส่วนแขกในงานเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆนะคะของพี่เจนนี่แล้วก็รู้จักแล้วก็สนิทกับพี่กึ้งเนี่ยมาร่วมงานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่จุ๋ยวรัฐยาพี่ท็อปณัฐเศรษฐ์พี่แพมนะคะพี่ฮันอิสริยะเป็นต้นค่ะแถมในงานนี้เนี่ยพี่เจนนี่เองเนี่ยอู้เป็นคนจัดแจงทุกอย่างนะพี่อ๋อมีการจัดอาหารการกินดอกไม้โทนสีแล้วก็มีการควบคุมรายละเอียดต่างๆด้วยตัวเองด้วยค่ะและที่เซอร์ไพรส์นะคะกับการนั่งเรือหรูกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะนั่นก็คือการจุดพลุพลุมาเต็มอย่างกับเทศกาลปีใหม่มานอนสต็อปมากนอนสต็อปนี่แล้วรูปที่ถ่ายลง Instagram นะสวยมากค่ะพี่อ๋อการอบเอวกันแล้วยืนดูพลุคืออะไรแฮปปี้อ่ะถ้าไม่ใช่แฟนโรแมนติกมากเนาะอิจฉาเวอร์นะคะใช่แล้วเป็นเรื่องราวดีๆของคู่นี้กันก็ให้เวลาอีกเหมือนกันถูกต้องบางทีออกตัวแรงไปก็ไม่ดีรอของมั่นใจแล้วชั่วเดียวแล้วก็ฟันธงมาทีเดียวอันนี้จบกว่าดูเรื่องนะครับมาที่หนึ่งข่าวครับซึ่งเป็นข่าวที่หลายๆคนก็ตกอกตกใจกันมากมายนะครับเมื่อมีข่าวว่านางเอกสาวหน้าหวานอย่างน้องแต้วณัฐพรกำลังป่วยเป็นโรคไตนะครับทำให้มีแฟนคลับเนี่ยเข้าไปถามไถ่อาการจนแต้วก็ต้องออกมานะครับชี้แจงโพสต์ผ่าน Instagram ตัวเองบอกว่าสำหรับเรื่องที่เป็นโรคไตแต้วไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงนะคะไม่ต้องเป็นห่วงไตที่มีแข็งแรงดีทุกอย่างเพียงแค่ไตข้างนึงมีขนาดเล็กกว่าอีกข้างแล้วก็เป็นมาตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่นิดละค่ะทุกวันนี้สิ่งที่ทำเพื่อดูแลตัวเองก็คือการเลือกทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเรางดทานเค็มและอาหารที่เพิ่มภาระการทำงานของไตใช้ชีวิตปกติมากยังไงก็ต้องขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะและอยากเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคไตที่ฟอกไตทุกคนอยากเห็นทุกคนมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอย่าลืมใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะนะครับก็พอออกมาอธิบายปุ๊บแฟนๆก็ค่อนข้างที่จะสบายใจมากขึ้นถูกต้องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของไตเนี่ยพี่สาวเองอันนี้แชร์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายมากแต่ว่าเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นพี่สาวของเนี่ยมีไตหนึ่งข้างเท่านั้นแต่กำเนิดหรือออกว่าดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนอื่นหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากขนาดนั้นถ้ามันถ้าไตไม่เป็นอะไรอ่ะมันก็ไม่อันตรายนะครับก็นั่นแหละก็เขาเรียกว่าเอาใจช่วยแต้วด้วยถูกต้องค่ะเอาล่ะค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งกระแสจากชาวเน็ตนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็ยังดูไม่ออกว่าสรุปแล้วเนี่ยแก๊งนี้เขาจะยังไงรอดหรือไม่รอดนะคะแน่นอนค่ะว่าเรากำลังจะพูดถึงแก๊งล่มนั่นเองค่ะถ้ามาสังเกตดีๆหลายคนมั่นใจแล้วแหละว่าตอนนี้เนี่ยสาวมิ้นท์ชลิดาโดนโหวตออกจากแก๊งไปแล้วเรียบร้อยโอ้ตายเพราะว่าชาวเน็ตหลายๆคนก็พูดว่าเอ๊ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนอื่นโหวตออก uh-huh. หรือตัวมิ้นเองเนี่ยโหวตตัวเองออกกันแน่อุ๊ยตายเป็นสาเหตุเป็นเพราะเหตุผลเพื่อนรักเพื่อนร้าย uh-huh. หรือเพื่อนรักเพื่อนริษยาหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่
คืออย่างนี้หลายๆครั้งที่ฟังสัมภาษณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นจากสาวย่าย่าหรือว่าสาวคิมเบอร์รี่เนี่ยเวลาถามถึงสาวมิ้นท์ที่ไรสังเกตไหมทุกคนก็จะแบบดูอึกอักดูไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าที่ควรคือเลือกที่จะไม่พูดถึงดีกว่าถูกต้องนะคะซึ่งกลายเป็นว่าอันนั้นประเด็นจบไปในเรื่องของการสัมภาษณ์มาครั้งนี้มาดูปฏิทินนะคะประจำปี2559ของช่องน้อยสีเห็นว่าสมาชิกหญิงของแกงล่มเนี่ยถ่ายรวมกันก็คือว่ามีทั้งย่าย่ามีคิมเบอร์รี่มีมากกี้เป็นเซตเดียวกัน3คนนี้หลายคนก็เลยมองไงว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เนี่ยสาวมิ้นหายไปไหนเปิดไปเปิดมาเปิดไปเปิดมาสาวมิ้นไปโผล่อยู่ในเซตของสาวแต้วเป็นสาวแต้วกับท็อปจรอนอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไงหุยโธ่ทำไมถึงไม่ได้ถ่ายด้วยกันไงนี่เป็นการแยกกลุ่มชัดเจนเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่องานฟุตบอลประจำปีนะจะมีการเดินขบวนพาเหรดของเหล่าดาราเซเลบมากมายสมาชิกแกงล่มเนี่ยอยู่เซตเดียวกันไม่ว่าจะเป็นย่าย่าคิมเบอรี่มากกี้จะอยู่ในชุดสีนี้อยู่บนรถเดียวกันคือชุดนางฟ้าสีขาวเงินในรถคันเดียวกันนะแต่มิ้นเนี่ยกลับไปอยู่อีกขบวนหนึ่งนะครับคืออยู่ในขบวนที่เป็นของแต้วณัฐพรชุดนี้สีฟ้าธิดาแห่งมหาสมุทรเลือกไปอยู่ด้วยกันอย่างนี้อยู่ด้วยกันนี่ก็เหมือนกับปฏิทินอย่างนี้ก็ใช่ไงใช่ไหมชาวเน็ตก็เลยมองนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงของเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นจำได้ไหมเรื่องของการแตกคอกันจนมีลายหลุดออกมาแบบชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะคะที่ถึงขั้นว่าต้องตั้งโต๊ะนะคะแถลงข่าวขอโทษไปเมื่อปีก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช่หรือเปล่าเพราะสาเหตุนี้ไหมที่เป็นกรณีเกี่ยวกับคุณแม่เข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่ก็ให้กำลังใจแกงนี้ด้วยอยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมหรือตอนนี้อาจจะรักกันแต่อาจจะแบบแต่ละคนก็มีภารกิจต่างกันก็เลยแยกๆกันไปคือเอาจริงๆอยากให้เปลี่ยนชื่อแกงก่อนโอ้ใช่เพราะแกงล้มชื่อก็ไม่มงคลแล้วนึกออกไหมแล้วเราไม่อยากเห็นใครต้องแบบขอโทษนะหนูไม่ใช่แกงล้มไทยแลนด์เราต้องเดินออกไปอีกนี่อินขนาดนี้เลยเหรอนึกออกใช่ปะนึกออกเดี๋ยวก็จะมีการโหวตออกอีกไงเข้าห้องดำกันอีกไงอยู่ไม่โอเคเปลี่ยนชื่อแกงเถอะเป็นเรื่องที่ดีก่อนนะตอนนี้แค่เพิ่มคำว่าไม่เข้าไปแกงไม่ล้มอดีรอดอดีรอดนะคะก็อาจจะช่วยแกงนี้ได้ค่ะเอาละครับเราเบรกกันแป๊บนึงครับช่วงหน้ามีข่าวแซ่บๆในวงการบันเทิงรออยู่ติดตามครับชอบเมาส์แฮปปี้เข้าใจเปิดซิมวันนี้รับโทรฟรี400นาทีหรือเลือกเน็ตฟรีก็ได้มหกรรมทองครั้งที่5 1-15 พฤศจิกายนนี้ที่ Tesco Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศEFF on TVEFF on TV ช่วงคอละครอุ้ยแซ่บมากแกใหม่ยำยำรสต้มข่าไก่ทรงเครื่องเส้นแบนเหนียวนุ่มอร่อยถึงรสถึงข่าถั่วลิสงอบกรอบมารุโจ้กรอบมันอร่อยเข้มเต็มทุกเม็ดมารุโจ้โอ้อร่อยกลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อนะคะกับ FM on TV ค่ะช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงงานบุญงานมงคลกันค่ะพี่อ๋อนะคะเพราะว่าเรียกว่าเป็นการทำบุญใหญ่ส่งท้ายปีร่วมกันนะคะของชาว Green Wave 106.5 ค่ะแล้วก็เหล่าศิลปินนะคะจาก Green Concert หมายเลข18 The Lost Love Song 100เพลงรักที่หายไปค่ะหลังจากได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามนะคะจากแฟนเพลงที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตอย่างอุ่นหนาวฝาข้างเลยล่าสุดค่ะหัวเรือใหญ่นะคะอย่างพี่ชอดสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาก็ได้นำทีมตัวแทนศิลปินค่ะไม่ว่าจะเป็นอาสุเทพพี่ฮันนี่พัชสอนนะคะพี่จิ๊บวสุค่ะพี่มาเรียม B5 พี่จอยส์ทีสเกิร์ตนะคะแล้วก็พี่ยุ้ยปัทมวันเนี่ยนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากงานคอนเสิร์ตเนี่ยมามอบให้กับมูลนิธิสืบนาคเสถียรค่ะโดยมีคุณศศินเฉลิมลาภนะคะประธานมูลนิธิเนี่ยเดินทางมารับมอบเงินดังกล่าวในครั้งนี้จะอิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับขนาดไหนต้องให้หัวเรือใหญ่อย่างพี่ชอตมาอัปเดตกันค่ะก็เป็นวันเลิกงามยามดีนะคะที่พวกเราคนทำงาน Green Concert หมายเลข18 The Lost Love Song นะคะก็จะได้มอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งนะคะให้กับกองทุนผู้พิทักษ์ป่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ศศินเป็นผู้มารับมอบค่ะเป็นไงบ้างคะอาจารย์ก็
หายใจหายคอคล่องเลยครับเพราะเราต้องเอาเงินเนี่ยไปช่วยเขาประมาณปีละหลายแสนบาทอยู่เวลาที่เขาบาดเจ็บเขาเสียชีวิตอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ทุนการศึกษาของลูกผู้เสียชีวิตด้วยอย่างเงี้ยครับเงินกำลังหมดพอดีเลยปีที่แล้วนะครับแล้วพอได้ตอนนี้ไปล้านห้าเนี่ยนะครับปีนี้ก็มีผู้บริจาครายอื่นเข้ามาอีกก็น่าจะได้ประมาณ2ล้านเงินจำนวนนี้ก็สามารถจะช่วยที่ผมบอกไปเนี่ยได้ประมาณสัก 4-5 ปีถือว่าวันนี้เป็นวันที่เราทำงานสำเร็จแล้วคือได้มอบเงินให้ทางป่าไม้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณมากนะครับดีครับมีบ่อยๆก็ดีครับมันจะได้ช่วยสังคมด้วยนะฮะนอกจากจะมีความสุขได้มีโอกาสกลับมาร้องเพลงให้กับทุกๆคนได้ฟังได้ร่วมงานกับพี่ๆศิลปินแล้วนะคะแล้วก็ยังมีความสุขที่ได้มีโอกาสได้ร่วมทําบุญกันด้วยขอบคุณมากเลยค่ะการร้องเพลงการเล่นคอนเสิร์ตมันก็คือความสุขอย่างหนึ่งของมาเรียมนะคะแต่ว่ามันหายเหนื่อยที่สุดเมื่อมามีโมเมนต์แบบนี้ที่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยนําไปสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อีกหลายปีเลยแล้วก็หวังว่าคงจะมีโอกาสได้ทำสิ่งดีๆอย่างนี้นะคะขอบคุณมากค่ะก็ต้องขอบคุณคนดูของพวกเราชาวกรีนเวฟด้วยทุกคนที่ร่วมกันสนับสนุนงานนี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีทางใดๆก็ตามนะคะแอบขอบคุณคุณมอสปฏิภาณด้วยค่ะมาร่วมบริจาค กับพวกเราด้วยโดยไม่ยอมให้บอกนะคะแต่พี่ช็อตรู้โลกรู้ค่ะ ไม่ได้จริงๆค่ะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณทางมูลนิธิสืบนะคะเสถียรด้วยนะคะที่ช่วยทำงานแทนพวกเราเนาะช่วยดูแลรักษาป่าแทนพวกเราก็คงจะทำอะไรได้ก็เราจะพยายามช่วยกันอย่างเต็มที่นะคะขอบคุณค่ะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่คนดูก็อิ่มใจแล้วนอกจากนั้นยังอิ่มบุญด้วยนะครับกับการนำเงินไปช่วยเหลือในองค์กรต่างๆที่เขาต้องการทุนทรัพย์จำนวนมากแบบนี้ถูกต้องค่ะครั้งหน้านะคะถ้าเกิดว่ามีคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้อีกเราจะนำมาอัปเดตกันแน่นอนค่ะมาก็ต่อกันที่เรื่องราวของเบื้องหลังการถ่ายทำละครนะครับละครสนุกความสุข2ทุ่มนั่นเองนะครับอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหม่ที่เราเคยให้ดูเทรลเลอร์ไปแล้วนะครับอย่างเลิฟซองเลิฟสตอรี่นั่นเองครับได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงนะครับที่ถูกแต่งโดยพี่ดีนิติพงศ์หอนาคนั่นเองมาถ่ายทอดใหม่เป็น12ซีรีส์12เรื่องราว12ผู้กำกับนั่นเองคืนนี้ครับจะได้ชมกันแล้วกับตอนกลับคำเสียนั่นเองก่อนจะไปชมซีรีส์กันแบบเต็มอิ่มแล้วก็เขาบอกว่าน่ากลัวด้วยนะเธอนะฮะเราได้ส่งเจส่องเนี่ยได้เข้าไปบุกส่องกองถ่ายกันนะครับว่าเอ้ยจะเป็นยังไงบรรยากาศสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันครับOh my god, oh my god และวันนี้เจ๊สองก็ขอประเดิมเปิดละครสนุกความสุข2ทุ่มกับโปรเจกต์สุดพิเศษ Love Song Love Stories ละครที่สร้างสรรค์จากบทเพลงจากปลายปากกาของดีนิติพงศ์หอนาคซึ่งได้นำเพลงในความประทับใจมาแต่งเติมเป็นซีรีส์ให้แฟนคลับได้ลิ้มรสของความหมายในอีกรูปแบบหนึ่งโดยเพลงแรกที่ประเดิมนำมาเป็นซีรีส์ก็คือกลับคำเสียของวงกัมปนีค่ะโดยได้หนุ่มหล่อหน้าใสมาร์ทจุฑาวุฒและสาวเมโกะชนนิการมารับบทนำนอกจากนี้ยังมีความพิเศษที่สมาชิกวงกัมปนีพี่จอร์ดกริชโชคทิพย์พัฒนาและพี่ชายสมชายขำเลิศกุลมาเข้าฉากร่วมร้องเพลงกลับคำเสียให้ได้ฟังกันอีกด้วยซึ่งคนรุ่นคงรู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีและก็เชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างหนุ่มมาร์ทก็รู้จักเช่นกันเด็กๆผมยังไม่เคยได้ฟังเพลงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ทันหรือเปล่าอะไรยังไงแต่แบบพี่ๆผู้ใหญ่ไปถามเขาก็รู้จักกันแทบทุกคนเลยครับแฮ่ๆถึงแม้หนุ่มมาร์ทจะเกิดช้าไปสักหน่อยแต่ความเป็นอมตะของเพลงกลับคำเสียก็พาหนุ่มมาร์ทมาเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนี้แล้วนะคะติดตามเรื่องราวความรักของบทเพลงกลับคำเสียได้ในซีรีส์กลับคำเสียทางช่อง GMM 25ละครสนุกความสุข2ทุ่มเริ่มออกอากาศตอนแรกพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนนี้ค่ะเราอยากให้ติดตามใช่เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่เรารอคอยมากคืออย่างนี้นะการวิเคราะห์และตีความเนี่ยเรื่องนี้เราต้องยอมนะใช่ยอมใจคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงเออว่าจะมาแบบนี้นะแล้วเราเชื่อว่าเจ้าของเพลงอย่างพี่ดีอ่ะคาดถึงเป้าก่อนก็อาจจะช็อกเหมือนกันเพราะแน่นอนครับพอพูดถึงกลับคำเสียหลายๆคนก็จะนึกถึงความอกหักขอร้องว่าอย่าเพิ่งเลิกกันเลยกลับมาได้ไหมอะไรเงี้ยแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงเลยอ่ะเนื้อออกมามันมีความลึกลับมาผสมไงใช่กลายเป็นว่าพอมันเอาเรื่องแบบเนี้ยเข้ามาตีความใหม่ มันมีครบรถเลยนะมันครบรถมันได้หมดเลยแล้วบางครั้งอ่ะเมื่อตัวละครกำลังแบบถูกต้อนจากอะไรบางอย่างอ่ะใช่แล้วมันมีหลายเหตุผลที่จะต้องหลีกหนีจากตรงเนี้ยมันน่าติดตามมากมันจะเข้มข้นมากไงเลยอยากให้ดูจริงๆเอาล่ะ
เราการันตีว่ามันต้องแซ่บติดตามคืนนี้หลังรายการของเราห้ามเปลี่ยนช่องนะครับเลิฟซองเลิฟสตอรี่กับตอนแรกกับคำเสียจ้าใช่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะความรักสำหรับคุณคืออะไรป่านเป็นแฟนก่อนนะความรักตอนนั้นคือการช่วยเหลือดูแลกันละกันก่อนไม่ยอมให้ป่านไปไหนหรอกเราเป็นอยู่แค่สองคนนะก่อนหลีเข็มขัดป่านจะทำงานพูดลำคาญเว้ยความรักตอนนี้เป็นเหมือนสงครามที่ต้องการเอาชนะกันก็ไม่ทำเรื่องก่อนดิมาเตะบอลไม่ได้เก็บมากินเหล้าไม่ทำอะไรก็ได้อะไปดิเราเลิกกันเถอะป่านพูดอะไรออกมาป่านจะพิสูจน์ให้ก่อนเห็นสิ่งดีๆมานำเสนอถ้าเป็นเซลแมนคนนั้นแล้วก็มันไม่ใช่คนแล้วล่ะวิญญาณผีตายโหงมันไม่รู้ตัวมันหรอกว่ามันตายแล้วเรื่องทั้งหมดที่มันเป็นอย่างนี้นะป่ามันก็เป็นเพราะว่าป่ามันอยู่หอเฮงซวยแบบเนี้ยกลับไปอยู่กับกอนนะเออจะไปไหนก็ไปอยากไปเจอเซลแมนผีนั่นก็ตามใจป่านยอมอยู่กับผีนั่นน่ะดีกว่าทนอยู่ก่อนกลับคำเสียอย่าเอ่ยมันออกมายำยำรสต้มข่าไก่ทรงเครื่องเส้นแบนเหนียวนุ่มอร่อยถึงรสถึงข่าถั่วลิสงอบกรอบมารุโจ้กรอบมันอร่อยเข้มเต็มทุกเม็ดมารุโจ้โอ้อร่อยEFA on TVEFA on TV. E-Inter News.เมนูเด็ดจากครัวสลิกกี้สลิกกี้ชีวิสแน็คหมั่นเคี้ยวเขียวหมานมันเอาละครับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อสำหรับเบรกนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของ E Inter News กับข่าวบันเทิงต่างประเทศนั่นเองครับใช่ค่ะกับเรื่องราวนะคะที่เล่นเอาแฟนคลับต้องตกอกตกใจนะคะเมื่อนักแสดงเจ้าบทบาทค่ะอย่างบิลลี่บ๊อบทอนตันเนี่ยต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่ลอสแองเจลิสเป็นการด่วนหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุรถชนค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะได้รับการเปิดเผยจากเว็บไซต์สังคมออนไลน์ยอดฮิตอย่าง TMC ว่าดาราชื่อก้องโลกจากภาพยนตร์เรื่อง Armageddon ค่ะถูกนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในเวสต์ฮอลลีวูดซึ่งเขาเนี่ยนั่งเป็นผู้โดยสารขณะที่อยู่ในที่เกิดเหตุค่ะอย่างไรก็ตามค่ะบรรดาแฟนคลับของบ๊อบทอนตันนะคะสบายใจได้เพราะว่าได้รับการยืนยันว่าเขาปลอดภัยดีแล้วก็สามารถกลับไปเข้าฉากเพื่อถ่ายทำหนังเรื่องล่าสุดของเขาในอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่นานนะคะบ๊อบทอนตันเนี่ยเพิ่งจะประกาศว่าได้แต่งงานกับแฟนสาวที่คบกันมานานอย่างคอนนี่แองแลนด์งานนี้ค่ะก็ถือว่าเคราะห์ดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนักเรียกได้ว่าฟาดเคราะห์ส่งท้ายปีจริงๆค่ะถึงแม้จะฟาดเคราะห์นะคะแต่ว่าก็ยังดีที่ยังปลอดภัยอยู่ถูกต้องถูกต้องนะคะก็หวังว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ดีของบ๊อบเขาจริงๆนะคะยังไงก็รักษาตัวด้วยค่ะครับผมเอาละค่ะมาต่อกันที่วงการหนังกันบ้างนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายต่อหลายคนค่ะก็กำลังจับตามองอยู่ว่าใครนะคะจะได้รับบทสำคัญในหนังซูเปอร์ฮีโร่อย่าง Wonder Woman นะคะของทาง Warner Brothers ค่ะความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยออกมาแล้วพี่อ๋องได้บทเรียบร้อยแล้วนะว่าใครจะมาเล่นตัวนี้อยากรู้ว่าไปติดตามกันเลยค่ะ
The Wrap ค่ะรายงานว่านักแสดงที่จะมารับบทสำคัญในหนังเรื่องนี้นั่นก็คือนิโคล คิดแมนที่อาจจะได้สวมบทบาทเป็นตัวละครฮิปโปลิต้าราชินีแห่งอเมซอนที่ในฉบับหนังสือการ์ตูนจะเป็นมารดาของวันเดอร์วูแมนซึ่งจะรับบทโดยดาราสาวชาวอิสราเอลอย่างเกลกาโดนอกจากนั้นค่ะหนังก็ยังจะมีคริสไพน์มารับบทเป็นสตรีฟเทเวอร์หนุ่มคนรักของวันเดอร์วูแมนอีกด้วยสำหรับภาพยนตร์เรื่องวันเดอร์วูแมนนะคะที่ได้ค่ายหนังยักษ์ใหญ่อย่าง DC และ Warner Brothers ร่วมกันสร้างแล้วก็ได้วางตัวให้แพตตี้เจนกินส์เป็นผู้กำกับและได้เลือกให้แซ็กสไนเดอร์เป็นผู้อำนวยการสร้างโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะมีกำหนดฉายในวันที่23มิถุนายนปี2017ค่ะชอบทั้งคู่ถูกต้องทั้งนิโคล คิดแมนและคริสไพน์ใช่แล้วเราเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นแฟนหนังของซูเปอร์ฮีโร่พอได้2คนนี้มารับบทรับรองแซ่บแน่นอนอ่ะพี่หมออีก2ปีรอนะคะเข้าโรงแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูพร้อมกันค่ะใช่แล้วนะครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้กับ FM On TV หลังรายการของเราห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะครับอยู่กันต่อกับละครสนุกความสุข2ทุ่มเลิฟซองเลิฟสตอรี่วันนี้ตอนแรกเลยกลับคำเสียนั่นเองเรื่องราวนี่นะครับเป็นเรื่องของน้องป่านแล้วก็น้องกอนเป็นเด็กต่างจังหวัดย้ายเข้ามาเรียนกรุงเทพแล้วก็ตกหลุมรักกันตั้งแต่เรียนจนเรียนจบแล้วก็เข้าสู่วัยทำงานถูกต้องค่ะแต่ว่าความรักเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปทั้งคู่เนี่ยต้องเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างคะรอติดตามได้คืนนี้นะคะกับ Love Song Love Story เพลงกับคำเสีย2ทุ่มห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะวันนี้ขอบคุณสภาพพิธีกรด้วยนะคะจากโพเมโลค่ะใช่แล้วนะครับติดตามกันใหม่พรุ่งนี้กับ FM On TV นะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะเมนูเด็ดจากครัวสลิกกี้สลิกกี้ชีวิสแน็คหมั่นเคี้ยวเคี้ยวมันมัน